งกีที่เดอะมอลล์บางกะปิต้องการมาซื้อลูกกรอบต้องซุ้มคิมมอนเราบอกว่าเรามาเพื่อปูกรอบไงจะแล้วจะแล้วเดี๋ยวมันเป็นปูน่ากลัวไหมใครบอกว่าอร่อยไม่มีฉันแค่อยากลองเขาเข้ามาทางไหนเขาทางนู้นปะเนี่ยอ๋อใช่นี่เป็นแคชเชียร์ทางนี้โอเคค่ะช้อปปิ้งอยู่ไหนคะเนี่ยที่ดองกิค่ะดองกิที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะต้องการมาซื้ออะไรไม่ทราบปูกรอบปูกรอบถ้าเคยเห็นคนกินนะคะมันดูน่ากินจะเจอไหมเนี่ยเหมือนตอนนั้นเราไปเดินที่ซีคอนเราก็ไม่เจอเนื้อปูกรอบใช่ค่ะอุ้ยทุกคนกองซุ้มคิมมอน620อันนี้ก็น่ารักตัวนี้เป็นโมเดลเหรอคะอันนี้เป็นรีเมนค่ะพวกตัวเล็กๆจิ๋วๆแม่ชอบมากนะรีเมนพวกนี้ค่ะอ๋อข้างล่างโมเดลใช่ลิมิต330คนนั้นเราเพลงนี้ก็จะติดหูเราไป3วันอันนี้ก็น่าเล่นนะเป็นพัซเซิลอวัยวะปลามีหมูแกะก็มีวัวก็มีอันนี้199เองอ่ะค่ะไปค่ะเราต้องการปูกรอบทำไมเราเข้ามาตรงของเล่นล่ะคะเราเจอของสูงเฮ้ยอยากได้เนี้ยปิงปองถูกต้องโอ้ยคิมมอนก็อยากได้เนอะเมื่อกี้ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาออกข้างหน้าเลยค่ะโซนของเล่นเด็กเขาน่ารักเนาะหมวกอุ้ยน่ารักอันนี้เราลองใส่ได้ไหมคะได้โอ้ยใกล้ไปคิตตี้เลยอะเยอะของคิตตี้ตรงนี้ก็น่ารักอันนี้กระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ำแน่เลยอะนี่ไงใส่อุปกรณ์ไปถึงเราก็แขวนในห้องน้ำอ๋อของเราก็มีค่ะจะเป็นเมอร์มีดใช่ไปต่อค่ะตามหาปูกรอบมีหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิแล้วถ้าไม่มีอ่ะอุ๊ยกระเป๋าปลาน่ารักเชียวเหมือนกระเป๋าใส่ดินสอได้เนาะลูกปลาอะไรคะนากาจิให้จริงด้วยเขาเป็นแผ่นๆจะต้องว่างเอานี้ไปเราไปเอาของข้างหน้าถุงเท้าเก๋ๆน่ารักเต็มเลยโอ้ยตรงนี้ขนมหมาซื้อไปฝากหมาแล้วหน่อยไหม1แถม1อยู่ด้วยอ่ะ39บาทเอาไป1อันจะไม่เอาอันลูกเลมอนเลมี่ไปหรอคะอันไหนอ่ะ59เอานี้ด้วยก็ได้ซื้อ1แถม1เหมือนกันอันนี้ไปแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเขามีหรือเปล่าจะตามถามพี่เขาไหมปูสีอะไรอ่ะแดงๆป่ะเดี๋ยวหาก่อนเอามันไหมไม่ค่ะเราไม่มาเพื่อมันเรามาเพื่อปูกรอบใช่ไหมใช่เออที่ไหนอ่ะฉันคิดว่าไม่มีนะคะถ้าเราคิดว่าดูทั่วแล้วไม่เจอไปถามพี่เขาค่ะไปค่ะแป๊บนึงนะฉันอยากได้อย่างนึงก่อนอะไรเรามาเพื่อปูกรอบไงเราจะมาซื้ออย่างอื่นได้ไงจ๊ะรสอะไรอะคะน้ำเปล่าหรือเปล่าเครื่องดื่มอัดแก๊สรสธรรมชาติน่าจะรสจืดนะธรรมชาติแค่ซ่าหรือเปล่าเหมือนโซดาแน่เลยโซดาจืดเราบอกว่าเรามาเพื่อปูกรอบไงอันนี้พีชนะคะแต่มันไม่เย็นอ่ะแล้วก็ไม่ใส่เย็นหรอไม่ต้องชุดแต่งไปหาที่เย็นๆตรงตู้แช่สิชอบมากเลยค่ะแล้วรสอะไรตกลงรสพีชเท่าไหร่คะ200 ml ไม่ใช่หรอคะ109บาทเราปูกรอบไม่เอาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวหาก่อนแม่ถามเขาค่ะปูกรอบมันตัวเล็กแค่นี้ค่ะแม่ไม่รู้ว่าเธอต้องการปูแบบไหนแม่ยังนึกไม่ออกเลยปูกับกรอบอะที่มันตัวเล็กๆอะทอดๆกับกรอบอะเดี๋ยวไปหาก่อนเคยเห็นที่ไหนอะเขามีในดองกิจริงเหรอเชียวเคยเห็นที่ดองกิค่ะแล้วทำไมไม่ซื้อล่ะพ่อแม่ไม่ให้พ่อไม่ให้แม่ไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยจะแม่ไม่ให้ได้ไงไหนใช่แปมแถวนั้นใช่ไหมลองดูใช่ไหมปูกรอบอยู่ในนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นปูแดงๆตรงนู้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่โซนนี้เขาปิดอยู่อ่ะเพราะว่าเป็นโซนที่ขายแอลกอฮอล์เขาเปิดเป็นเวลาเดี๋ยววันหลังมาซื้อได้ค่ะหรือจะเอาเลยอ่ะอันนั้นพี่ซื้อปูข้างในได้ไหมคะถุงรูดปูสีแดงจะแล้วจะแล้วแต่จริงๆก็น่ากลัวนะคะฮะเดี๋ยวมันเป็นปูน่ากลัวไหมตรงนี้ก็มีขายไม่ต้องไปตรงนู้นไม่ได้มีแต่ตรงที่แอลกอฮอล์นะคะอันนี้หยิบได้เลยเห็นหน้าตามันแป๋วๆนี้เลยอ่ะกินจริงหรอค่ะใครบอกว่าอร่อยไม่มีฉันแค่อยากลองไม่ค่อยมีใครบอกหรอกค่ะใครจะช่วยเธอตามกินถ้าฉันไม่กินอ่ะแม่ไม่กินแม่กลัว เขาบอกว่ากินได้เลยไม่ต้องอบไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
อ่ะลองดูเท่าไหร่คะดูราคาให้แม่หน่อย199ค่ะ199บาทได้แล้วปู่อ่ะไปต่อชิมอะไรคะเนี่ยปลาชุบแป้งทอดรสไก่ย่างฮะปลาชุบแป้งทอดรสไก่ย่างอ่ะชิมว่าเป็นไงเป็นปลาหรือเป็นไก่เหมือนถั่วแล้วก็มีอันนี้คือปลาหมึกอบชุบแป้งทอดเผ็ดเหรอ ลองชิมปลาหมึกแทนแค่คิดว่าปลาหมึกจะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมให้เดินคิดไว้เอาไงโอเคแม่ดูสิคะนี่เขาขายเหมือนทางหูรูเลยอะแคนดี้แอปเปิ้ลและองุ่นมัสกัตนี่คือทางหูรูจริงๆอันนี้เป็นองุ่นมีทางหูรูแช่เย็นขายด้วยแม่งงทางไปหมดแล้วว่าออกไม่ถูกไปทางไหนต่อเนี่ยรู้แม่อะไรอันนี้เหมือนดาบดาบพิฆาตอสูรไงเหรอจริงๆเขาคือล่มค่ะเท่มากเลยเนี่ยแม่ชอบเวลาสะพายไปไหนสะพายล่มอ่ะเหมือนสะพายดาบเอองั้นแหละแต่เขาต้องไปข้างหลังไม่ใช่ไปข้างหน้าไงไม่เออใช่ดูสิคะเดี๋ยวมันกลางปึบออกมาจะเต็มเฮ้ย399อ่ะเมื่อก่อน699แน่ราคาลดตั้งเยอะนะเนี่ยอุ้ยแต่จริงๆแท้นะเนี่ยผ่านเครื่องสำอางมาดูกันซะหน่อยโอ้น่ารักจังเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเป็นลิปหรือเปล่าเออน่าจะเป็นลิปนะแม่ดูสิคะร้องไห้อยู่อ๋อมาสคาร่าเปล่าเอ๊ะไอไลเนอร์ไงถึงร้องไห้ก็ไม่ไหลไม่เลอะมีอะไรน่ารักมั้ยจ๊ะแคสเตอร์อันนี้คืออะไรอ่ะคะ BB ครีมค่ะเขาไว้ทาก่อนแต่งหน้านิดเดียวหาก่อนแต่งหน้าให้หน้าเนียนๆไงอันนี้อะไรแม่ชอบแพ็คเกจของอันนี้จังเลยอ่ะน่ารักดูเจ้าหญิงเจ้าหญิงดูการ์ตูนการ์ตูนนี่ก็มาสคาร่าไว้ปัดขนตายังไม่ใส่ดีกว่าค่ะ BB ครีมเยอะไปแม่เขาใช้นิดเดียวนี่เลยค่ะมือเนียนเลยมือเนียนเลยนี่ค่ะจะแปะให้ทั่วแล้วมันไม่เหมือนที่น้ำใสใช่ไหมคะดูไม่ออกว่าทาใช่ไหมเพราะว่ากลืนเนียนไปกับมือเลยใช่ค่ะแหมขายของค่ะเสร็จเรียบร้อยได้ปูกรอบแล้วแล้วจ่ายตังค์กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาชิมปูทุกคนดูกันจ่ายตังค์เสร็จแล้วค่ะเอาของจัดใส่ถุงกลับบ้านนะคะไปชิมปูกันค่ะได้ไปแล้วค่ะปูกรอบปูกรอบจัดกันเลยค่ะกลัวค่ะยังกลัวดมก่อนสิเป็นไงกินทะเลมั้ยเอาเข้าไปทั้งตัวเลยเป็นไงกำลังคิดอยู่ลืมมามันรู้สึกเหมือนอะไรมาปลาหมึกแผ่นๆอะปลาหมึกกรอบอะหรออืมปลาหมึกอะไรอะแผ่นๆที่ไหนเซเว่นเป็นโต๊ะงี้หรอขอดูหน้าตาน้องหน่อยมีขามีแขนไหมหรือว่ามีแต่ตัวกับตาแป๋วๆนี่นะคะน้องปูแดงมีลูกตามีแขนมีขาอะไรคือเครื่องนี้อะคะที่มันเป็นกลมๆเม็ดนั่นหรอไข่ปูหรือเปล่าไข่ปูหรือเครื่องปรุงอันนี้เรากินแบบปูปกติได้ไหมอะแกะหรอไม่ได้ตัวเขาเล็กขนาดนี้แกะกินไม่ได้แล้วอร่อยไหมอะสมกับที่อยากกินมานานไหมเหมือนกับที่คิดไหมจะอร่อยถนัวมันจะเกลือเค็มแล้วมันเป็นไงหวานหวานแม่ชิมมั้งรสชาติดำดิ่งลงไปในทะเลไหมอ่ะทำกัดครึ่งนี่แม่จะกินอืมเข้าใจละเป็นหอมหวานอืมหวานอร่อยดีอร่อยแบบหวานๆนะคะไม่ได้เค็มเค็มเผ็ดเผ็ดนะรสชาติเหมือนอะไรอ่ะขนมหวานๆอร่อยดีคาราด้าฮานาก้าหรือ มันมีเผ็ดด้วยค่ะไม่เห็นรู้สึกเผ็ดเลยไม่เผ็ดมันมีแบบเผ็ดอันนี้ทั้งตัวเลยค่ะน่ารักอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ปูกรอบที่จะตามหามานานแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับสแตมป์ไปก่อนนะบ๊ายบาย